สบายดีมึงกูทั้ง Facebook และ YouTube เนาะมึงเอาซิมาสรุปไกลแม่นี่ตามคําสัญญาที่ว่านั่นน่ะเฮาได้ใจตื่นไว้เนาะแต่ว่านี้วันสิแยกไปบ่ได้มีเราคือสรุปไกลแม่นี่จะเป็นมื้อสุดท้ายคือมันฝากมื้อสุดท้ายแล้วบ่อันนั้นแหละมันสิปุ่งมันลงแล้วว่าสรุปว่ามันได้จักโตว่าซะไกลแม่นี่น่ะสรุปให้ว่ามันได้จักโตเดี๋ยวมาเบิ่งน้ํากันเด้อฝากหมู่ครูก็ได้ก็แชร์ได้ก็ได้เบิ่งนะว่ามันได้จักโตเนาะนี่ให้มันเลี้ยงอันน่ะแล้วกันใครทั้งเบิดเดี๋ยวนี้ที่มันยังอยู่เนาะเอาจะปลามันบางทีเขาก็จะเอาไปให้แม่ใหม่ฝักต่อมีลูกมาเนาะมื้อนี้เป็น2 4 6ได้6ตัวมื้อนี้เนาะแต่มันยังอยู่3หน่วยไข่นี่ยังอยู่3หน่วยไข่นี่ก็ต้องสิหยุดแล้วบางทีเอาไปฝากแม่ใหม่ให้ฝากมันละให้มันพักผ่อนเพราะมันฝากหมดแล้วไปน้ำมาเดี๋ยวไปเบิ่งแล้วเขาชินาไปเบิ่งเลยว่าไก่แม่นะไก่แม่นี่เนาะมีจักตูได้จักตูลูกมันเรื่องไหนเนี่ยเขาจะต้องเจ้าแม่มาใส่เจ้าแม่มาใส่ไอ้หกเจ้าแม่มันโมกกันคนนั้นคือบอกไปพ่อจะก็คือหนาวอยู่มันได้ตากแดดอะไรอย่างเงี้ยเข้าตัวก็ลงไปเลยมันปีแยกโอ้จับเป็นไง12 1213ตัว13แล้วด้วยสิบสี่15สรุปแล้วคือได้18ย้อน3หน่วย15ใส่1815แล้วอยู่หันยังมันแตกกัน3ตูแต่ว่าไก่แม่ร้ายแม่นี่มันได้อยู่18ตูแต่ว่าตัวนั้นเขาจะยุบได้15ตูนี่เพราะว่าเกี่ยวปุ่มมาละปุ่มให้แม่นั้นพักผ่อนมาเอาใส่เลยไอ้แม่นไปเลี้ยงลูกเลยวันนี้เพราะว่ามันมานั่นด่วนแล้วสรุปก็คือได้อยู่18ตัวกันนะเนี่ย18ตัวเดี๋ยวเอาเปลี่ยนหัวหางนะสรุปรวมๆกันก็คือได้อยู่18ตัวเอ้าสำหรับคลิปนี้คืออัปเดตล่าสุดแล้วกันจบสรุปปัญหาไก่แม่นี่เลยก็คือว่าได้อยู่18ตัวแต่ว่าเขาให้มันฝากอยู่บน15แล้วตอนนั้นเขาจะไปฝากแม่ใหม่ไว้พอมันฝากหลุดแล้วประมาณเป็นเดือนแล้วเนาะตอนนี้ตัวมันก็ได้อยากให้มันได้บำรุงได้นะให้มันเต็มที่เอ้าสำหรับคลิปนี้ครับน้องมูคูได้เบิ่งแล้วฝากมูคูก็ได้กดแชร์กดติดตามเนาะจะเป็นกำลังใจให้เขาได้คิดใหม่ต่อไปเขาจะอัปเดตมูคูได้เบิ่งเกี่ยวกับไก่เนาะเอาขอบใจสำหรับคลิปนี้